ไข่ดองซีอิ๊วไข่แดงเยิ้มๆกับน้ำซีอิ๊วรสจัดจ้านจะบอกว่าเข้ากันมากมาเริ่มทำกันเลยค่ะเมนูนี้ง่ายนะคะแต่อดใจรอหน่อยเริ่มจากน้ำเปล่าซีอิ๊วขาวซีอิ๊วหวานน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะแล้วก็ตั้งไฟกลางให้พอเดือดพอเดือดแล้วจากนั้นก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นสักหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะแล้วเรามาแยกไข่ขาวไข่แดงกันค่ะไข่แดงให้เลือกแบบที่ทานดิบได้เท่านั้นนะคะจากนั้นก็เอาซีอิ๊วนะคะมาใส่ในชามไข่แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นพักไว้ข้ามคืนเลยค่ะผงแป้งหลายคืนหน่อยนะคะสีก็เลยเข้มนิดนึงปกติสารภาพเลยว่าไม่ชอบกินเมนูดองซีอิ๊วนี่เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ทางค่ะแต่มาเจอสูตรซีอิ๊วสูตรนี้เราก็คือฟินมากนี่แหละที่ตามหาค่ะดองเก็บไว้กินรัวๆอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ